ั่งในห้องประชุมผมอยากจะดูกมลสันดานของคนที่มันดูเหมือนผู้ดีบางคนมีคำนำหน้าซะสวยหรูเลยนะโอ้โหแต่เวลาที่ต่อมนะหอแต๋วแตกท่านผู้ชมเคยดูป่ะหอแต๋วแตกเดี๋ยวกลับมาครับทีเด็ดเผ็ดบันในรัฐสภาเดือนสิงหาคมเดือนร้อนตามโหนหรือว่าโหราศาสตร์ต่องแต่งทั้งหลายแหล่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันไหมกลับมาดับเครื่องชนกันต่อกับผมจิรายุในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับกลับมาชมกันต่อกับดับเครื่องชนนะเผลอแป๊บเดียวครับแหมกำลังจัดรายการมันๆเนี่ยนะท่านผู้ชมแฟนคลับของดับเครื่องชนส่งไลน์มาไฮโซเล่นไลน์นะส่งมาปุ๊บเลยนะครับบอกว่าการประชุมรัฐสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นซีกประชาธิปัตย์แล้วก็สวลากตั้งหรือว่าสวสรรหาเนี่ยนะพูดถึงเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาที่จะมาแบบสภาผัวสภาเมียคือที่ผ่านมาเขามีกฎหมายเขียนไว้ไงท่านผู้ชมครับเขียนไว้ว่าไงรู้ไหมฮะเขาเขียนไว้ว่าการจะมาสมัครสวเนี่ยจะต้องไม่ใช่เครือญาติของนักการเมืองจะต้องไม่อย่างนั้นต้องไม่เป็นผัวไม่ต้องเป็นเมียต้องไม่เป็นบุพการีญาติโกโหติกาอะไรประมาณนั้นแหละไปขีดเส้นจำกัดไว้แต่ท่านผู้ชมครับผมถามหน่อยนะฮะในรัฐสภาเนี่ยเป็นสภาผัวสภาเมียสภาลูกสภาพ่อมากน้อยขนาดไหนท่านรู้ไหมฮะพรรคเพื่อไทยก็มีพรรคหลายพรรคการเมืองก็มีแต่ถ้าดูพรรคประชาธิปัตย์นะผมจะขานชื่อให้ดูและดูกราฟิกนี้ด้วยนะอ่ะเริ่มแรกนะฮะประชาธิปัตย์แล้วจะเรียกสภาแบบนี้ว่าอะไรดีจ้า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 ดูนะฮะคนแรกครับอิสระสมชัยนี่ประชาธิปัตย์นะฮะมีลูกชื่อบุญธิดาสมชัยสสด้วยกันนะฮะคนต่อมาครับนิพนธ์พร้อมพัฒน์นิพนธ์พร้อมพันธ์ครับมีชื่อมีลูกชื่อเอกนัทพร้อมพันธ์อ่ะอย่างนี้เรียกสภาพ่อสภาลูกไหมประชาธิปัตย์จ๋าคนต่อมาฮะสุเทพเทือกสุบรรณมีใครครับเชนธานีเทือกสุบรรณฮะธานีเชนสุเทพพี่น้องกันไหมสภาผัวสภาเมียสภาญาติโกโหติกากันของพี่ไหมครับเหมือนกันดูต่อนะฮะนี่ประชาธิปัตย์พรรคเดียวนะท่านผู้ชมครับชำนิศักดิเศษมีอภิชาติศักดิ์เศษเอ้าแล้วไงจิรายุห่วงทรัพย์นี่ดิไม่มีเลยโคตรเง่าสักการะไม่เคยเป็นนักการเมืองเลยพระผาเถอะแล้วไม่เคยคิดเลยจะเอาลูกเพราะลูกมันไม่เคยเอาเลยมันจะทำธุรกิจมันอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันดูต่อฮะสุทัศน์เงินหมื่นอุบลราชธานีของประชาธิปัตย์มีลูกชื่ออะไรฮะอภิวัฒน์เงินหมื่น ขันคอเลยเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่ยังไม่หมดนะดูต่อครับอลงกรณ์พลบุตรพี่จอนของผมนะข้างๆใครครับอัตพรพลบุตรดูต่อนะฮะบัญญัติบรรทัดฐานมีลูกชื่ออะไรครับนัดบรรทัดฐานที่ดูคลิปโป้อะไรที่เป็นข่าวนั่นน่ะจำได้ไหมฮะดูต่อครับกรุงเทพมหานครสากลม่วงสิริมีใครครับมีสามัดม่วงสิรินามสกุลม่วงเหมือนกันไหมเหมือนดูต่อนะฮะคุณอาคมเองชวนมีใครเป็นสสต่อครับสุชีพสุชินเองชวนเห็นไหมท่านผู้ชมครับเอียงไม่หมดนะเนี่ยต่อฮะสุภัตรามาสดิษฐ์มีใครครับมีสุรเชษมาสดิษฐ์โอ้โหพรรคนี่เยอะกว่าคนอื่นเขาอีกเนี่ยกูพรรคเพื่อไทยที่ไม่เห็นเลยนะนี่โอ้โหหมดแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่หมดท่านผู้ชมครับมีอีกวิทูลนามบุตรประชาธิปัตย์นะฮะมีใครครับวุฒิพงษ์นามบุตรสภาผัวสภาเมียไหมไอ้คนนี้นี่หนักเข้าไปอีกครับเห็นไหมจุลินลักษณะวิสิทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านโอ้ยขึ้นมาลีลาวาทกรรมใครครับข้างล่างจุลินลักษณะวิสิทธิ์อ่ะยังไงฮะดูต่อครับกำพลสุภาแพ่งมีใครครับอภิชาติสุภาแพ่งเทิดพงษ์ชัยนันท์มีใครครับธนิพลชัยนันท์อำนวยสุวรรณคีรีมีใครครับไตรลงสุวรรณคีรีรู้จักใช่ไหมฮะผู้ที่ประชาธิปัตย์เนี่ยผมอ่านมาพรึบเลยนะแต่ไอ้คนสุดท้ายเนี่ยนะฮะกระแอมหน่อยเถอะท่านผู้ชมครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีใครรู้ไหมฮะพงเวชเวชชาชีวะนี่ประชาธิปัตย์นะแล้วเราเรียกว่าอะไรดีครับท่านผู้ชมครับไอ้พรรคเพื่อไทยทำไม่ได้ไอ้สวทำไม่ได้แต่พวกกูทำได้อย่างนั้นเหรอฮะท่านผู้ชมครับผมจึงบอกท่านผู้ชมครับว่าถ้าเลือกพรรคที่ประชาชนเขาเลือกแบบนี้เนี่ยไม่ผิดหวังหรอกครับเพียงแต่พรรคนี้อาจจะเดินสะดุดบ้างอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจบ้างเล็กๆน้อยๆก็อย่าถือสาหาความกันครับเพราะอะไรท่านผู้ชมครับพรรคนี้ยังไงก็ต้องอยู่กับประชาชนไม่เหมือนพรรคบางพรรคครับที่เอาแต่ด่าคนอื่นแต่ไม่เคยดูบ้านตัวเองนี่ถ้าผมไปไล่ชื่อในสภานะสัปดาห์หน้าถ้ามีนะผมแปรยติไว้หนึ่งมาตราเหมือนกันผมจะพูดเช่นเดียวกันครับว่าสภาผัวสภาเมียไอ้อย่างนี้เขาเรียกอะไรผมจะอ่านชื่อแบบเนี้ยท่านผู้ชมดูสัปดาห์หน้านะถ้าดูถ่ายทอดสดทางช่อง11นะลองดูแล้วกันผมจะไล่ดูซิว่าเป็นยังไงแล้วผมจะพูดพรรคเพื่อไทยด้วย
พรรคเพื่อไทยมีกี่คนพรรคประชาธิปัตย์มีกี่คนคือจะไปอะไรกับประชาชนเขานักหนาเขาจะเลือกใครถ้าเขาเลือกเมียของคนนี้ก็เพราะว่าเขาเก่งก็ให้เขาเป็นไปสิถ้าเขาเลือกลูกคนนี้เพราะลูกเขาฉลาดกว่าพ่อแล้วพ่อแก่แล้วพ่ออายุ80แล้วมาเป็นสวลูกเป็นสสหรือสสพ่อเป็นสวมันแปลกตรงไหนอ่ะก็เคารพประชาชนเขาสิไอ้ประเทศแบบนี้แหละมันถึงไม่ไปไงเพราะมันก็ขัดกันอยู่อย่างค้านกันอยู่คือให้บางทีเรายังคิดเลยนะทุกท่านครับเอาให้มันไหลลื่นปลื้ดไปเลยดีป่ะนี่แหละครับคือปัญหาของประเทศไทยไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหน่อยนะบอกว่าการที่ลูกพรรคออกมาป่วนเนี่ยสะทุนถอยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เห็นในภาพปรากฏนี่นะเป็นเพราะว่าอย่าเพิ่งอาเจียนนะฮะท่านผู้ชมทานข้าวแล้วนะ2ทุ่มนี่คงเรียบร้อยแล้วนะดูผมเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าอ้างต้านสิ่งไม่ถูกต้องไอ้ที่ถูกต้องนี่คืออะไรครับต้องจัดตั้งในค่ายทหารต้องชนะเลือกต้องแพ้เลือกตั้งและได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องหน้าตาดีแบบอภิสิทธิ์ต้องเป็นคนดีปกครองประเทศอย่างนั้นเหรอครับไม่ถูกต้องยังไงฮะเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสวเท่านั้นนะแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่แก้ในมาตราอะไรบ้างท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะต้องขอเป็นรัฐบาลน่ะมาตราอะไรท่านจำได้บ้างไหมครับ190ก็แก้ฮะมาตรา237 238อะไรตั้งเยอะแยะก็แก้แล้วทำไมครับพี่อภิสิทธิ์เก่งเจ๋งเป้งคนเดียวเหรอฮะพี่เทวดาเหรอครับหรือยังไงคนอื่นเป็นสถุนหมดแก้อะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นี่แหละฮะคุณท่านผู้ชมครับลองฟังเสียงอภิสิทธิ์พูดเรื่องนี้ครับพูดให้เจ็บปวดเล่นๆอ่ะเชิญเลยครับผมทราบดีครับว่า2วันที่ผ่านมาในความพยายามที่จะต่อสู้คัดค้านกับกฎหมายทั้ง4ฉบับอาจจะมีพฤติกรรมที่พี่น้องประชาชนเห็นในสภาแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจผมก็เรียนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ประสงค์ที่จะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ผมก็ย้ำครับว่าผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียหายแต่สามารถสกัดกั้นกฎหมายที่ทำลายชาติได้เนี่ยเรายอมรับที่จะเสียภาพลักษณ์ไปจบครับนี่ฮะเห็นไหมฮะฉายาดีแต่พูดมันใช้ได้จริงๆนะฮะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับปัตย์บอกว่าฝ่ายค้านจ้องป่วนยันค้านสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องนะฮะนี่แหละฮะพูดที่รายการโทรทัศน์บูสกายของเขานะครับถึงการประชุมรัฐสภาบอกว่าเป็นภาพที่ไม่มีใครสบายใจไม่มีใครอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสถานการณ์พาไปโอ้โหจ้าอาจารย์จุ๊บๆแหมสถานการณ์พาไปไอ้จุกไอ้แกะไอ้เปียไอ้โกะเด็กเมื่อวันซืนเด็กเมื่อลืนนั้นเขายังรู้เลยพี่ครับว่าพี่เตรียมการกันอย่างเป็นระบบมาอะโถผมเป็นสสทำไมผมจะไม่รู้คือพี่ตีลวนไอ้คนนี้ขึ้นพูดคนนี้ประท้วงพอจะอภิปรายบอกโอ้ผมสมาร์ทดิสเซนท่านประธานดูดีก็ประท้วงกับพวกเดียวกันถ้าลองไปฟังผมยืนประท้วงมันด่าแล้วนี่แหละคือวิธีของเขาคุณอภิสิทธิ์คุณอย่ามาปากว่าตาขยิบนะสรุปใจความครับเขาบอกว่าขัดขวางหรือว่าต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะโอ้ยเห็นแล้วก็ปวดใจไปดูเว็บไซต์กันครับโอ้โหถล่มทลายนะฮะกดเลวกันเยอะแยะมากมายกับภาพบีบคอภาพโหหาดีนะฮะไม่ขึ้นไปบนบันลังแล้วโอ้โหผมเห็นคุณวัชรเพชรทองปีนเก้าอี้ที่นั่งจะปีนทำไมพี่จะปีนเพื่ออะไรพี่จะบอกใครหรือพี่อยากจะเป็นซูเปอร์แมนพี่จะเหาะหรืออะไรยังไงไม่เข้าใจนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยพรรคเพื่อไทยนั่งปกตินะนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นภาพสภานะตรงกลางข้างหน้านี่คือสภาได้บัลลังก์ประธานนะขวานี่ประชาธิปัตย์ซ้ายนี่เพื่อไทยนะผมเนี่ยตรงกลางเป็นทางเดินผมมักจะชอบนั่งตรงนี้ติดทางเดินเลยเพราะผมเข้าออกง่ายผมเดี๋ยวไปประชุมวิปรัฐบาลประชุมกรรมาธิการกฎหมายผมจะเดินออกง่ายหน่อยคราวนี้เนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าให้ผมย้ายมานั่งตรงฝั่งนี้อ่ะ
เพราะเขารู้สัญญาณแล้วว่าไอ้พักนี้เนี่ยมันจะใช้วิธีการต่างๆนานาถ้าผมไปอยู่ก็มีเหตุผลให้มันลุมกระทืบไปว่างั้นเถอะหาว่าผมไปยั่วยุอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับวัยรุ่นเซ็งไปดูเรื่องของคุณโอ๊กตัวปลอมนะฮะตัวจริงก็ว่ากันไปอันนี้ตัวปลอมเขาชอบปลอมตัวเป็นคุณโอ๊กเนี่ยนะคุณโอ๊กบอกว่าคำว่าสรรหาและปาหีเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยรู้จักนะผมถามลูกลูกรู้จักปาหีไหมพ่อลูกถามอะไรอ่ะพ่อกินได้ปะคือปาหีเนี่ยเป็นเหมือนลิเกหลอกเล่นหลอกคนอ่ะสมัยก่อนอ่ะทำอะไรก็เหมือนละครอ่ะภาษาแต่ว่าภาษาโบราณเขาเรียกเออเธออย่ามาทำปาหีใส่ฉันเลยเป็นภาษาคนโบราณเด็กสมัยใหม่งงปาหีคืออะไรนะฮะรู้แต่ปลาเป้าดูนะฮะท่านผู้ชมครับถึงแม้กฎหมายจะระบุในเรื่องของที่มาของสวสรรหาไว้ว่าห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันก็ตามก็ไม่ได้สร้างความสะทกสะท้านสั่นเทือนกับความหน้าด้านของสวสรรหาได้แม้แต่เล็กน้อยหรือว่าลิกเตอร์เดียวเท่านั้นนะครับคือสวสรรหาเนี่ยเขาเป็นยาวไง6ปีแล้วเอาไอ้7คนเนี่ยมาคัดเลือกก็เลือกนะเพราะที่ผ่านมาพวกที่ชิงลาออกก่อนหมดวาระเพียง1วันเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหากลับเข้ามาอีกสมัยก็มีคือท่านผู้ชมครับฟังให้ดีนะประเด็นนี้น่าสนใจนะหลายท่านไม่เข้าใจสวสรรหาเนี่ยคือ7คนเนี่ยนะมาจากประธานอะไรก็แล้วแต่องค์กรอิสระเนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งมาจากไหนแต่ว่าผมคิดเอาเองว่าน่าจะมาจากสมัยคมช.คุณอะไรตอนนั้นเนี่ยนะหลังการปฏิวัติเนี่ยคน7คนเนี่ยจะไปตั้งสวสรรหาเช่นท่านผู้ชมดูผมอยู่หน้าตาดีมีความรู้บ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่เข้าข้างพวกผมเกียรติทักษิณอ่ะผมก็เอาเข้ามาก็มาเป็นสว6ปีนะ6ปีท่านผู้ชมฮะ6ปีเมื่อเป็นสว.มาตั้งแต่ปี50ปีนี้ปี56ท่านผู้ชมนึกภาพให้ดีนะถ้าครบวาระสมมุติว่าตั้ง1มกราคม50มันต้องครบวาระ1มกราคม57ถ้าครบวาระหมายความว่าท่านหมดเลยนะเป็นต่อไม่ได้นะแต่ถ้าท่านลาออกก่อนครบวาระ1มกราคม57เช่นท่านลาออก1ธันวาคม57คือลาออกก่อนเดือนนึงเนี่ยท่านสามารถมีสิทธิ์กลับมาเป็นสว.สรรหาได้อุบาทมั้ยท่านผู้ชมครับแล้วมันมีคนทํานะอ่ะผมดูนะท่านผู้ชมดูนะ2ปีก่อนอายุของวุฒิสมาชิกสรรหาชุดแรกครบวาระลง18กันยา54พวกหน้าหนาหน้าด้านหน้าทนกระดาษทรายเบอร์0เรียกพ่อเรียกพี่เนี่ยนะก็ชิงลาออกกันไปตั้งแต่17กุมภาพันธ์54ท่านผู้ชมดูนะมีทั้งหมดท่านรู้มั้ยฮะ67คนนะรายชื่อ67คนท่านผู้ชมคงจะเห็นนะนี่คือความทุเรศน่าเกลียดท่านผู้ชมเห็นมั้ย67คนชิงลาออกก่อนที่จะครบวาระผมถามว่าประชาธิปัตย์ไปด่าเขาบ้างไหมอ่ะละอ๋อไอ้พวกนี้ดีสวดยวดลูกเพี้ยเจ๋งแป้งเลยอย่างนั้นเหรอครับผมจึงถามท่านผู้ชมครับว่าที่สำคัญครับลาออกในขณะที่จำนวนสวพิจารณากฎหมายเนี่ยเหลือนิดเดียวส่งผลให้คณะกรรมการสามัญ22คณะทำงานไม่ได้คือสวพวกนี้ลาออกปุ๊บเนี่ยเขาเป็นกรรมการด้วยฮะคณะกรรมการก็พิจารณาสักเบืออะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับการสนใจปัญหาของประเทศเนี่ยท่านผู้ชมนะนึกออกไหมฮะเหมือนท่านเรียนมหาลัย4ปีอ่ะครูบอกว่าเธอเรียนจบ4ปีแล้วเธอจบไปแล้วเธอจะกลับมาเรียนปริญญาตรีอีกไม่ได้นึกออกไหมฮะถ้ากฎหมายเขียนแบบนั้นนะแต่คุณเรียนปี3ครึ่งเธอบอกเธอลาออกแล้วเดี๋ยวขอมาเรียนปี1ใหม่เพราะอยากเป็นเฟชชี่อยากเป็นเด็กๆอ้อๆอยากไปรับน้องนึกออกไหมฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฟิลเดียวกันเลยผมจึงบอกไงฮะสว.ท่าน